มสวัสดีค่ะเย็นนี้คุณแม่จะชวนท่านที่กำลังติดตามธรรมสวัสดีไลฟ์ของเรานะคะไปขึ้นบ้านใหม่กันค่ะเจ้าภาพของบ้านนั่งอยู่กับเราแล้วนะคะพี่ติงกลับมาสวยงามเหมือนเดิมเจ้าค่ะพี่ติงตาหวานขึ้นไหมเจ้าค่ะคุณแม่ถึงกับอึ้งคุณแม่บอกว่าพี่ติงมีดวงตาเห็นธรรมนะลูกนะคะแล้วพี่ติ๋งก็แบบมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราก็ปฏิบัติดีขึ้นทุกวันทุกวันนะคือยิ่งฟังคุณแม่ทุกเสาร์ทุกอาทิตย์เนี่ยก็ยังก็รู้เลยว่าโหเรารู้นิดช่างน้อยนิดแล้วปรัชญาของพุทธศาสนาหรือรากของพุทธศาสนาเนี่ยลึกมากจริงๆเจ้าค่ะแต่ว่ายิ่งเรียนรู้ยิ่งทำความเข้าใจก็ยิ่งดื่มดำมันลึกซึ้งค่ะความลึกซึ้งอย่างเช่นขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะแต่ละวันเนี่ยจะทำให้เรารู้เลยว่ามันจะมีอะไรที่ยิ่งกว่านี้ถ้าเราลึกซึ้งขึ้นเหมือนเราบอกว่าเรามีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตโดยมีหิริและโอตปะเป็นฐานที่เราจะชวนการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจากนั้นไปเนี่ยเราก็เริ่มที่จะทำสิ่งที่มันลึกซึ้งขึ้นเช่นศีลเป็นฐานเหมือนแผ่นดินที่จะมีอะไรที่จะเติบโตก็ต้องอาศัยแผ่นดินนั้นศีลน่ะก็จะเป็นฐานของการเจริญอริยมรรคมีองค์8เสร็จแล้ววันนี้คุณแม่ก็อธิบายกับคณะแม่ชีต่อว่าถ้าเธอทำอริยมรรคมีองค์8เป็นมรรคปจิตมรรคภาวนาเราจะได้โพชฌงค์7ซึ่งเป็นองค์คุณแห่งการบรรลุธรรมเราจะค่อยๆพูดเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะคะแต่วันนี้ค่ะฝนตกตอนแรกว่าวันนี้จะไปทาราฟาร์มแต่เนื่องจากว่าฝนตกเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะเอาเลือกฝนก่อนคุณแม่เลือกฝนนะฝนตกก็เลือกน้ำเลือกน้ำค่ะก็น้ำก็เห็นอยู่เลยนะคะแล้วก็เมื่อเช้านี้หลังจากที่รายการจบแล้วเนี่ยคุณแม่ไปตรวจงานที่บ้านหลังใหม่หรือกุฏิหลังใหม่ของคณะแม่ชีวันนี้เขาเลือกที่จะไปสวดมนต์ขึ้นบ้านใหม่อยากติดตามไหมคะถ้าอยากติดตามเราเดินตามคุณแม่ไปเลยนะคะเพื่อที่จะทำให้เรามีเวลาสั้นๆแล้วสดอ๋อจะทำเรื่องนี้นะพี่ติ๋งช่วงเวลาของคนแก่เนี่ยนะเขาไม่อยากให้ใครมาบอกว่าเขาแก่ชีวิตเราเหลือสั้นคุณแม่ก็เลยตั้งชื่อโปรแกรมว่าสั้นแล้วสดวันที่27จะเปิดโครงการนี้ก่อนตุลาคมเพราะตุลาเรื่องที่ทุกคนก็อยากจะมาทำอะไรให้คุณแม่เพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยชีวิตเหลือสั้นแต่ต้องสดนั่นหมายความว่าเราจะบอกว่าชีวิตเริ่มต้นตอนอายุ70ค่ะไหวไหมคะไหวเจ้าค่ะอ่ะไปเดิมขอหมวกเลยค่ะพี่น้อยเอาละเพราะว่าที่ต้องไปไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าบางหวังเขาต้องทำร้านกาแฟข้างล่างเนี่ยค่ะถ้าคืนเขาต่ออายุงานตอนเย็นแล้วเขาไม่ทำเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเราเบียดเบียนเขาหรือเปล่านะคะสวยงามตามท้องเรื่องวันนี้มีศิลปินที่เพชรบุรีนะคะเพิ่งกลับไปเมื่อกี้นี่เองนะครอบครัวของพี่แอดนะคะมาปรารถนาว่าอยากจะทำเขาเรียกว่าฐานขององค์ดำให้เป็นกรีบบัวเดี๋ยวคุณแม่ไล่ฟังก่อนเป็ดมันคงดีใจนะตรงนี้เป็ดเทศเราเริ่มซิลกี้เข้าบ้านแล้วนะคะซิลกี้ก็เป็นไก่โอ่งฟักไข่ในโอ่งส่วนเป็ดเทศก็เดี๋ยวก่อนเขาขออาศัยซิลกี้อยู่ที่เราเห็นโล่งๆนั้นนะคะเราทำทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์ของเด็กๆน่ารักเชียวเด็กๆก็ตอนนี้ก็ตอนนี้พร้อมแล้วนะคะที่จะต้อนรับคณะจากSCG แล้วก็จากขอโทษนะคะแล้วก็พี่น้องชาวเพชรบุรีของเราชัดไหมสมชายชัดไหมชัดเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มใช้สัญญาณส
ัญญาณ 5G ไม่สะดุดบางวางสวยไงคุณแม่นะไม่กล้านั่งนานเลยกลัวเคาน์เตอร์ไม่เสร็จบางวางเสร็จวันนี้ใช่ไหมจ๊ะเฮ้สาธุให้บางวางอย่าไปเจ็บนี้เพราะว่างานข้างนอกทำลำบากแล้วเขานี่เลยเนาะมาเล่นในนี้โอเคเดี๋ยวคุณแม่ไปนู่นดีกว่าขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่กันค่ะเราก็แบบเดินจะพยายามไม่ซ้ำวิวเลยพี่ติ่งบอกว่าพี่ติ่งจะขอปลูกต้นพยับหมอกที่ประตูเป็นเจ้าภาพเนี่ยค่ะพยับหมอกจะอยู่โซนริมบ่อบัวนี้หมดเพราะว่าหนึ่งสวยไม่รกนะจะถูกแต่สมชายสงสัยคุณแม่ตัดสินละทำเหอะสูงเหอะยอมขึ้นเถอะเพราะว่าถ้าน้ำเต็มแล้วมันจะอิ่มกว่านี้แต่ก็รอบนี้ก็สั่งเหล็กแล้วจ้ะดีอุทัยอันนี้เป็นกระจกที่พี่ติ่งบอกสวยค่ะสวยค่ะอันนี้ก็ตรงนี้เดี๋ยวเราหาแปลงผักมาใส่ซะหน่อยเนาะตรงนี้ก็เดี๋ยวเราวางแผนตรงนี้จะเป็นที่นั่งดื่มกาแฟนะคะอันนี้เป็นเคาน์เตอร์กาแฟดูนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนเนาะเพราะว่าให้ทางนู้นเตรียมตัวขึ้นบ้านใหม่อ่ะขึ้นไปหมดหรือยังไม่ชีช่วยบอกหน่อยนะคะจอยช่วยถามหน่อยนะคะว่าทางนู้นพร้อมหรือยังเอายังไม่พร้อมงั้นมานี่เลยค่ะต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่คุณแม่ของอาสาสมัครของเราคนหนึ่งชื่อพี่สมคิดบอกว่าไม่อยากให้ต้นโพตายไปซื้อที่แล้วก็พี่สาวก็เลยพี่สาวหรือน้องสาวก็เลยบอกว่ามาถามคุณแม่ว่าคุณแม่ปรารถนาไหมดูสิคะสวยงามมะอันนี้ค่ะเราตั้งชื่อว่าโพคิดมันบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่นั่งห้อยขาแล้วก็สั่งเครื่องดื่มอันนี้กินฟรีนะคะ SCG เนี่ยค่ะก็เข้ามาอันนี้เตรียมตั้งรับผ้าป่าวันที่2คือวันออกพรรษาแล้วก็ตอนนี้พุทธสาวิกาที่สึกออกไปในช่วงเวลาที่มาบวชเข้าพรรษาเนี่ยก็คุณยายคุณแม่เนาะวันนี้ทยอยมาคุณแม่ก็เชิญว่ากลับบ้านวันออกพรรษาอย่างน้อยเราก็ได้เห็นกันว่าในช่วงเวลาดีๆ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีชุดมาอยู่ร่วมกันบางคน9วัน15วัน1เดือน2เดือนและเดือนสุดท้ายเนี่ยพี่ติ๋งคะเรายังมีคณะมิตรที่อยู่กับเราเนี่ย80กว่าชีวิตนะคะที่กินข้าวกันอยู่เนี่ยค่ะแล้วบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เราจะโอ้แสงมาแล้วแสงมาแล้วค่ะแต่ฝนยังพรำอยู่นะคะไปเราไปทางนี้ก่อนเพื่อให้จอยนะคะพี่ติ่งนั่งข้างหลังจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวเดินตามได้ค่ะแล้วนันทวันล่ะเดี๋ยวเดินไปก่อนค่ะคุณแม่ขึ้นเจ้าค่ะคุณแม่ขึ้นเจ้าค่ะงั้นไม่ถึงมาเกาะเดินไอ้มีเพราะเราอยู่ในรายการกันไงโอเคพี่ติ่งได้ไหมจ๊ะนี่เกาะไหวปะไหวอ๋อใช่ร่มวะจอยขับช้าๆสมชายดูซิมีคนสนใจแอดเวนเจอร์300โอ้โห300ตั้งแต่ขึ้นมาเลยมาเลยค่ะมาเลยค่ะเรารอนันทวานพี่ติ่งตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะปอนี่มาเดี๋ยวนิดเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะผ่านลำธารเป็นลูกมือค่ะตะวันใช่เราก็เนี่ยค่ะฝนตกไปปอฮะช้าเดี๋ยวผ่านลำธารโอ้โหนั่นอันนี้คุณแม่อยากปล่อยไว้อย่างนี้จริงๆเลยนะคุณแม่ว่าโอเคนะอันนี้เป็นหินอีกล็อตนึงพี่ติ่งอันเนี้ยใช่ไปเลยค่ะระวังกล้องนะคะนันทวาตอนนี้มีคนเชียร์เราอยู่มาขึ้นบ้านใหม่กันเถอะนะจอยไปเลี้ยวตรงนู้นหน่อยได้ไหมไปวันนี้เราได้เนี่ยค่ะพี่ติ่งมาอีกทีนึงพี่ติ่งก็เห็นนี่ละเห็นที่เรามีเขาเรียกมีบ่อน้ำตรงองค์ดำใช่ไหมคะวันนี้เราก็มีป้าแอดนะกับครอบครัวจะมาเป็นเจ้าภาพทำดอกบัวที่องค์ดำเนี่ยขอเป็นการตรวจงานนะคะนันทวันยืนอยู่ตรงนั้นแหละนันทวันนะอาดีแล้วนี่ไงคะเราบอกแล้วใครตรวจงา
นักขึ้นบ้านใหม่เลี้ยวเลยค่ะอันนี้ไงที่สิ่งที่เราต้องการดินเราก็เลยต้องขุดบ่อน้ำเราขุดที่เราทำได้นะคะก็จะเป็นนี้เราก็ลองรถดูนี่นะคะเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวขอเจรจาก่อนเนาะขอเจรจาก่อนความชอบเอฟจีนี่ไงใช่คุณแม่ขอเชิญคุณธนะนะคะที่บริเวณที่ขับรถเมื่อกี้เนี่ยค่ะคือบริเวณที่เอสซีจะมาเป็นเจ้าภาพในการทำคุณแม่ว่าคุณชนะมาถ้ามีการประชุมเดี๋ยวนี้เขามีการประชุมแบบอาการประมาณว่าไม่ต้องนั่งในที่ประชุมคุณแม่เข้าไปตรวจงานก่อนยังไม่ต้องสวดมนต์ใช่ไหมคะพร้อมยังคะถ้างั้นเราไปดูบ้านป้าปากยอมานี่ได้ค่ะพี่ติ๋งคะฮะอะไรคะลูกฮะมาเลยเปลี่ยนรองเท้ามานี่เลยลูกนี่แหละค่ะที่เราเข้ามาบ้านเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยคณะไม่ชีอยู่สองหลังนี้แล้วนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดบ้านอย่างเป็นทางการเพราะว่าข้างบนเนี่ยเราเพิ่งทำพื้นเสร็จตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะพี่นุ้ยค่ะเดี๋ยวให้เสร็จก่อนค่อยเข้าตอนนี้จะขอเดินไปดูก่อนคณะไม่ชีก็จะเดินอันเนี้ยพี่ติ๋งอยากขึ้นใช่ไหมคือสนใจว่านี่คือลานเชื่อมต่อระหว่างสองหลังใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็จะเดินมาอย่างนี้เลยค่ะเรามานี่ก่อนบริเวณนี้เล่าให้ฟังก่อนขึ้นบ้านใหม่แบบชวนมาทำใครทำตรงนี้เป็นสวนเซนได้จะขยายปีกเพราะตอนนี้สมชายเขากำลังรอความช่วยเหลือของรถของยาวเครนที่จะเอาหินใส่ตึงๆ ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นพื้นทำกิจกรรมตรงนี้ก็เป็นที่พักซึ่งกำลังรอเตียง2ชั้นของแทสวงเคลียอันนี้เตียง2ชั้นอันนี้ก็จะเป็นตึกนอน3ห้องนี้ส่วนข้างบนจะเป็นที่สวดมนต์ได้วันนี้ยังทำไม่เสร็จแต่จะขึ้นบ้านใหม่มีอะไรมั้ย ดูแบบโอ้โหถามมากพอตอนนี้เชื่อมให้ดูก่อนว่าเนี่ยจะขึ้นบ้านใหม่แล้วเนี่ยเล่นงานละลานอเนกประสงค์เดี๋ยวจอยเข้าไปเลือกกรานิตมาแล้วปูพื้นแล้วเชื่อมเลยค่ะเราจะเชื่อมไปถึงคือการทำงานตรงเนี้ยจะเชื่อมไปถึงถ้ำนิพพานชิมลองเห็นไหมฮะต้องมาเห็นไหมคะเอาละและเราก็จะเดินต่อไปทางนี้มาดูมาเห็นปปกยอดนี่ค่ะมาค่ะแล้วมาเลยค่ะจ้ะหนูขึ้นเลยหนูขึ้นเลยลูกค่ะตรงนี้ค่ะกระต๊อบขึ้นแล้วเห็นไหมคะเราเดินมาทางนี้ก่อนมาเลยลูกมาเนี่ยค่ะเราทำตรงนี้เราจะทำหลังคาเพราะว่าฝนตกเนี่ยคณะไม่ชีที่ลงมาจาก2 3ตึกเนี่ยต้องใช้ห้องน้ำตรงนี้ที่เราช่วยกันแล้วก็แขกที่เดินมาก็มาด้วยก่อนที่เราจะขึ้นบ้านใหม่เราก็มาดูเลยว่าเด็กๆกระเรียงโบของเราเขาทำอะไรนะคะอ้าวแม่ชีอู๊ดจ้าแม่ชีอู๊ดจ้ามาแล้วค่ะเด็กๆคุณยายเข้าทางไหนดีล่ะมาดูข้างนอกก่อนนันทวรรณจ้าบ้านใหม่ของเด็กๆมีเตียงชั้นบนด้วยหนูจ้าเปิดทางให้ยายเข้าไปได้ป่ะนี่มาตรงนี้ก่อนแขกที่มาก็จะเข้าห้องน้ำตรงนี้นะคะเดินตรงนี้เราเชื่อมเนี่ยค่ะน่ารักไหมพี่ติ๋งขึ้นบ้านใหม่อ่ะต้อนรับคุณยายหน่อยลูกนะคะเก๋เชียวแล้วเนี่ยค่ะพ่อเข้ามาสอนลูกๆ ก็ทำวันนี้พ่อมาหรือเปล่าลูกแล้วหนูทำกับใครเอาพ่อเอ๋คุณยายขอเดินไปเยี่ยมหน่อยได้ไหมเก๋ไหมคะเก๋มากแล้วนี่คือ2หลัง4ห้องเหรอเจ้าคะ2หลังค่ะมาดูค่ะ4เตียง1หลัง4เตียงเพราะเด็กๆ เขาได้อยู่ด้วยกันเป็นสังคมและอีกหลังนึงก็ให้ครอบครัวพ่อเอ๋ไงคะพี่ติ๋งตรงนี้เดินระวังนะอ้าวล่ะแต่เราจะเชื่อมนะคะ
ตรงเนี้ยเดี๋ยวเรากำลังรอไม้ไผ่เราสั่งมาอยู่เราก็จะเชื่อมเนี่ยค่ะจากเนี้ยยาวไปจนถึงที่เราจะไปขึ้นอีกหลังหนึ่งอย่าเพิ่งสิอย่าเพิ่งขยาวพี่ติงพี่ติงใจเย็นอย่าเพิ่งขยาวเอามาขออนุญาตก๊อกอุ้ยอุ้ยก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูโอ้สวยงามผมทรงอะไรจ๊ะเนี่ยฮะนี่พ่อเข้ามาสอนไว้ใช่ไหมลูกเอาพี่ติงขึ้นมาเลยค่ะแข็งแรงพี่ติงแข็งแรงนี่ไงห้องนอนมีเตียงชั้นบนด้วยนะคะอันนี้ก็จะใช้เสือน้ำมันปูเขาจะได้ทำความสะอาดเก๋ไหมคะเก๋ค่ะอันนี้จะได้สี่เตียงใช่ไหมใช่ค่ะนี่นอนสี่คนนะคะถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะคอนโดก็ต้องเก๋มากอันนี้นอนเตียงที่หนึ่งใช่ไหมลูกจะมีชั้นล่างสองคนครับผมแล้วชั้นบนที่สามเลยอันนี้ที่สี่มีทั้งหมดสี่คนสี่คนนอนดูนะคะปีนขึ้นไปปุ๊บหนึ่งตรงนี้2ข้างล่าง2อ่ะจองกันหนูจะอยู่ชั้นไหนคะชั้นล่างค่ะอ๋อของหนูชั้นล่างหนูชื่ออะไรหนูฝนยืนยืนสมวังค่ะชั้นล่างวันนี้ชั้น2ค่ะชั้น2ไหนอันไหนเตียงไหนของหนูเอาพี่ติ่งค่ะดูสิคะเด็กๆน่าเอ็นดูมืดไหมคะอ้ามืดเหรอแต่มองเห็นมองเห็นอ่ะนั่นหนูจองห้องเลยเก๋นะพ่อเอ๋เก๋นะคุณแม่ว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวห้องเราของอันปันก็สบายละนะสวยงามค่ะเนี่ยค่ะชาวบ้านเขาอยู่กันอย่างเงี้ยพี่ติ๋งแต่มันอบอุ่นนะแหมพ่อเอ๋นี่ไงเรามาแบบนี้เลยให้เห็นและอันนี้เราใช้ไม้ไผ่ใช่ไหมคะหรือเราใช้เป็นไม้ไผ่ครับผมตัดได้นะใช้สลักตอกไม่ใช้ตะปูหรือน็อตจ้ะจ้ะหรือเราใช้อันนี้ได้ไหมพี่เอเราใช้อันนี้ได้ครับผมมันก็จะได้เพราะเอาเบาะนอนเด็กจะได้ไม่เจ็บตัวเนาะดีไหมแล้วเราก็ใช้เสื่อน้ำมันที่แบบทำความสะอาดง่ายส่วนอย่างอื่นเพราะว่าหลานก็จะได้มีความสุขเคยมีบ้านหลังแรกของตัวเองหรือยังมานี่สิแล้วมาสิลูกเนี่ยมาตรงนี้มาตรงนี้เนี่ยมายืนตรงนี้มาเนี่ยมานอนเนี่ยยิงกับยายตรงนี้ลูกมาเนาะหนูเคยมีบ้านหลังแรกของหนูหรือยังใช่ไหมลูกเต้นมากค่ะเออมากอดหน่อยมาตื่นที่สุดตื่นเต้นที่สุดใช่ไหมต้องมีกอดคุณยายหลายวันแล้วอ่ะเออคนนี้เขาจะเป็นคุณหมอค่ะไปกอดพี่ติ่งหน่อยแล้วคุณหมอเดือนเลยเนี่ยมาลูกมากอดกันนะแล้วอีกนานไหมคะกว่าจะเสร็จไม่หรอกทำทุกเย็นกลับมาไม่ทำอย่างอื่นเลยบ้านเนี่ยยายถือว่าเป็นการขึ้นบ้านหลังใหม่เลยง่ายง่ายเดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งไหมคะไปดูอีกห้องหนึ่งป่ะขอบใจนะลูกเนาะก็พ่อเอ๋ก็ช่วยเป็นครอบครัวที่แข็งแรงอ้าวมาเลยไปดูอีกห้องหนึ่งมาพาไปดูอันนี้ห้องนี้ยังไม่เสร็จมาลูกตามมาเนี่ยค่ะดูสิคะมาลูกมาอันนี้สว่างเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ข้างฝาตรงนี้เขาจะปลูกมะนาวกันนะเนี่ยพี่ติงคือการที่เราอยู่อะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยเนี่ยไม่ใช่เรื่องวัสดุข้างนอกแต่มันคือเรื่องใจของเราพวกเราหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าเด็กนะคะเป็นเหมือนยาชูกำลังของพวกเราคือทุกครั้งที่คุณแม่กลับมาแล้วเห็นพวกเขาเนี่ยค่ะอยู่กันเนี่ยสี่คนเนี่ยตอกอะไรฮะเขาเรียกอะไรฮะทำอะไรคะลูกเมื่อกี้ลูกทำลาวลาวอะไรนะลูกลาวไม่พายให้เอาทำเป็นตะปูบ้านเขาไม่มีตะปูนะใช่ไหมพี่เอ๋เตียงเราจะใช้เป็นสลักแทนตะปูกับน็อตทั้งหมดโครงสร้างบางอย่างเราใช้เป็นสลักเราจะเหมือนกับใช้ภูมิยาชาวบ้านแต่มาสิมาฟังมาคนนี้เขาเป็นศิลปินวันพี่ติ่งเข้ามาภูมิยาชาวบ้านอ๋อนี่มาดู
ส่วนใหญ่จะเป็นพวกนี้ครับจะแข็งแรงกว่าโอ้เฮ้ยจริงด้วยอ่ะจะแน่นมากคุณแม่ไม่เคยรู้เลยเฮ้ยเธออันนี้เก๋มากนะน็อตกองเป็นพันครับผมเหรอน็อตแพงครับและนี่อันนี้พ่อเข้ามาสอนเหรอคะตั้งแต่ช่างที่เป็นช่างไม้ไผ่ตั้งแต่ลุงมานั่นเราก็ได้ความรู้จากเขามาที่เรามาทำหลังเนี้ยนะไอ้หลังที่เราอยู่กับปลาเนี่ยนะครับผมไอ้ที่เป็นสามเหลี่ยมอินเดียแดงครับส่วนพ่อน้องแพนก็เราก็ได้ไอเดียได้ความภูมิปัญญาจากเขามาบางส่วนครับอย่างไม้ที่เราระนาบเงี้ยครับปกติที่เราเห็นเขาใช้ตะปูกันแต่พ่อน้องแพนมาเราไม่เคยเห็นเขาใช้สลักเงี้ยตอกแทนตะปูแน่นกว่าตะปูที่เราทำครับก็คือเทคนิคแต่ละคนที่มาจะไม่เหมือนไม่เหมือนกันเลยเราก็จะเรียนรู้เขาได้ทีละอย่างสองอย่างนี่คือการขึ้นบ้านใหม่ของคุณแม่ก็คือเราเปิดใจของเราที่จะพร้อมเป็นภาชนะที่หงายความรู้มาเรารับหมดเราไม่รู้อ่ะเราไม่เป็นน้ำแบบประมาณที่ไม่รับอ่ะแล้วสุดท้ายเลยมันจะเป็นความภาคภูมิใจอันเนี้ยพ่อเอ๋ทำเป็นคลิปไว้ใครมาสอนอันนี้คุณแม่ไม่รู้เลยนะเนี่ยโอ้โหจริงด้วยมันแข็งแรงมากเลยค่ะแล้วนี่ออกไปก็จะเจอสวนมะนาวนะโผล่หน้าต่างไปเจอของใครเจ้าคะของฝั่งโน้นเหรอเจ้าเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านให้ทุนเขาปลูกดีไหมพี่ติ๊กเนี่ยดูสิเนี่ยเห็นไหมฮะเก๋เนี่ยเดี๋ยวเราก็กินกล้วยเนี่ยละค่ะเพื่อนบ้านเราแบบมีนกเงือกด้วยเหรอจ๊ะมาจากทางไหนอ่ะมาหากินอยู่แถวต้นไม้โอ้ยวิวเงินล้านอ่ะพ่อเอวิวดูดิคุณแม่แห้งวิวเงินล้านเจ้าค่ะนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะนกเงือกมาเด็กๆต้องไม่นั่นนะอ่ะสองคนมานี่สิมาให้กอดหน่อยมาอันนี้ต่างบานใหญ่เหรอคะค่ะโอ้ยของพ่อเอนี่ก็ต่างแบบกระทุ้งบานใหญ่เจ้าค่ะของเด็กๆก็สาวๆไงเขาต้องปลอดภัยเขาต้องปลอดภัยแล้วอย่างนี้พายุมาไม่เปิดไหวมันจะล็อตที่ผ่านมาแล้วครับเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรครับที่เราพายุมาที่พายุอะไรเนี่ยนั่นเอามาค่ะมายืนทั้ง4คนยายมาขึ้นบ้านใหม่มาขอบคุณลูกไอ้ที่สิอะไรนะคะทุ่งอะไรนะคะทุ่งไอ้ดอกสิเวกลามีอะไรชื่อเหรอจ๊ะตกลงชื่ออะไรบ้างราเวนเดอร์ต้อยติ่งพ่อโจพ่อโจโอ้โหพ่อโจสิเรกุราก็อีกชื่อหนึ่งหรือใช่ค่ะมีชื่ออะไรนะดูนะคะทุ่งราเวนเดอร์ลานต้อยติ่งสิเวกลาและพ่อโจมีอีกไหมดอกเดียวเนี้ยนะฮะมีหรือมีจ๊ะพ่อวี่ค่ะเห็นไหมคะสมมุติบัญญัติมีเยอะแยะไปหมดฝรั่งเรียกอะไรคะลาเวนเดอร์อันนี้ทำให้เห็นว่าเรายืนกันเดียว1 2 3 4 5 6 7และ8แข็งแรงค่ะขอให้บ้านนี้ร่มรื่นด้วยหัวใจของเด็กๆที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะลูกเนาะเราสร้างให้เราอยู่ได้แล้ววันต่อไปถ้าเราแข็งแรงเราก็สร้างให้คนอื่นๆที่เป็นเพื่อนหนูมาอยู่เด็ก ISV เขาจะเจอกันวันที่2 3 4นี้ยายจะเล่าเรื่องราวของหนูให้เขาฟังและวันที่31เขาจะกลับมาเยี่ยมบ้านหนูนะหนูเชิญเขาเลยหนูเชิญเขาเลยเชิญเชิญแปลว่าชวนชวนเพื่อนๆมาอยู่ด้วยมาเยี่ยมบ้านใหม่อยากให้มาเที่ยวมากๆเลยค่ะคิดถึงไหมคิดถึงทิศสุดเลยค่ะเห็นมั้ยก็เห็นวิดีโอเขาวันนั้นอ่ะเขานั่งเล่นกันแบบพี่ติ๊ก break ice ไปหมดเลยค่ะพี่ติ๋งสังเกตมั้ยเขาจะมีคำว่าที่สุดวันนั้นคุณยายไปที่ป่าปากยอเนี่ยเด็กคนนึงก็พูดว่ารักพ่อมั้ยรักพ่อที่สุดรักแม่ไหมรักแม่ที่สุดรักคุณยายไหมรักคุณยายที่สุดทำไมเขาพูดคำว่าที่สุดที่หมู่บ้านนั้น
ฮะรู้ไหมฮะรักแล้วก็รักมากเรารักเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะเอาไมโครโฟนมาอ่ะรักแล้วเพราะอะไรนะเพราะว่าเขารักมากค่ะเขารักจริงๆรักจริงๆแล้วเวลาเขาพูดรักจริงๆเขาใช้คำว่ารักที่สุดเหรอจ๊ะค่ะอันนี้มันเป็นคำวัยรุ่นมากนะพี่ติงรักมากที่สุดอ่ะบอกรักพี่ติงรักเอ็มรักนั่นน่ะเอ็มบูนั่นน่ะรักมากที่สุดแต่ว่ารักมากที่สุดแล้วลูกรักแม่มองมากโอ้รักแม่มองมากเอ็มบูนั่นน่ะเออพี่ติงจำว่าจ้ะคุณยายก็ขอบพระคุณเพราะเด็กๆคือดอกไม้ที่คุณยายรู้สึกได้เลยว่าเหนื่อยแล้วหันมาทางเธอแล้วก็ได้กลิ่นของความเรียงสาของพวกเธอเป็นกำลังใจเก็บความบริสุทธิ์เอาไว้เป็นดอกไม้ที่มันมีหอมทนนานที่สุดคือความสุจริตใจของพวกหนูนี่แหละที่ทำให้ผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยมีชีวิตที่สั้นแต่สดโอเคงั้นเดี๋ยวไปทำงานต่อเดี๋ยวคุณยายขอไปเยี่ยมอีกหลังหนึ่งได้ไหมจ้าขอบพระคุณนะคะขอบคุณลูกจ้าน่ารักมากค่ะคุณยายรู้สึกมีความสุขเลยพี่ติ่งใช่ไหมแอบมานอนด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้น่ารักอย่างนี้นะคะปฏิบัติทำได้เลยพี่ติ่งตรงนี้คุณแม่ว่าจะทำต่อไปแล้วก็มีเว้นบ้างอย่างตรงเนี้ยพอเข้ามาใช่ไหมตรงนี้โล่งๆแต่ต่อไปนู้นน่ะตรงไอโซวอลน่ะจะมีแบบทึบหน่อยเพราะว่าใกล้ห้องน้ำด้วยเจ้าค่ะมาเราขึ้นไปข้างบนนี่เผลอๆเราเดินขึ้นไปข้างบนได้ด้วยนะนันทวันเนี่ยเพราะว่าฝนหยุดแล้วไงเดี๋ยวเราลองดูซิว่าเราจะส่วนไปได้ขนาดไหนเดี๋ยวก่อนเราควรจะล้างเท้าให้มันไม่ลื่นมาเลยค่ะพี่นุ้ยคะเรายังทำตรงนี้ไม่เสร็จเรารอปูนะคะแต่ตรงเนี้ยมันดูดีนะดูไม่รื่นนะใช่เขาเก๋มากค่ะเรากำลังจะเริ่มขึ้นไปอีกหลังหนึ่งแล้วค่ะเราเดินตามกันนะคะพี่ติ๋งห้ามลื่นนะเพิ่งเสร็จเมื่อเช้านี้คุณแม่มาตรวจละทีหนึ่งเอาละมาขึ้นบ้านใหม่เริ่มขึ้นมานิดนึงอันนี้กำลังธรรมะสวัสดีค่ะคุณแม่ขออนุญาตทักทายตรงหน้าประตูนี้ได้ไหมคะได้ค่ะพี่ติงมาแอบดูเนี่ยค่ะเจ้าภาพมาแอบดูหรือว่าให้คุณแม่ไปนั่งให้เธอกราบตรงนั้นหน่อยนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันโอเคไหมพี่ติ๋งเข้ามานั่งตรงนี้คือตอนนี้ยังไม่เสร็จแต่ว่าเราอยู่กันกี่คนนะคะลูกเนี่ยตอนเนี้ยอันปันถือหมวกคุณยายไว้ก่อนนี่เรามองไปทางนี้เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่ฝนตกลูกคุณแม่เนี่ยทำรายการโอ้ในพื้นเขาเพิ่งทำเสร็จเมื่อวานเนี่ยใช่ไหมเสร็จพื้นเพิ่งเสร็จอ้าวพี่ติ๋งเข้ามาสิพี่ติ๋งมานั่งเนี่ยพื้นเพิ่งเสร็จค่ะเขาเพิ่งเจาะเสร็จใส่มุ้งลวดตรงนี้เนี่ยเราจะเจาะเป็นสแตนก๊าซรอนิดนึงอ่ะกราบคุณแม่ก่อนให้เราเคารพหัวใจที่จะบรรลุธรรมของเราได้ทุกคนอย่างเท่าเทียมนะคะก็ยินดีต้อนรับกลุ่มที่เพิ่งมาเมื่อวานนี้ทั้ง8ท่านยกมือสิคะกลุ่มไหนเนี่ยคะอ๋อแถวหลังจะถือเป็นการขึ้นบ้านใหม่เลยก็ยังร้อนอยู่เพราะว่าเพิ่งเสร็จสดสดเมื่อเช้านี้คุณแม่เดินมาคุณแม่ก็ขอร้องเขาว่าถ้าเผื่อมีบันไดขึ้นไปชั้นบนได้
ก็ขอให้ทำเดี๋ยวคุณแม่เข้ามาให้กำลังใจพวกเราแล้วคุณแม่จะขอขึ้นไปตรวจงานข้างบนเดี๋ยวมันจะลื่นและมืดเกินไปยินดีต้อนรับคนที่เข้ามาฝึกหัดขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องการมีศีลเป็นเหมือนแผ่นดินมีแผ่นดินคือมีศีลไว้อริยมรรคมีองค์8ก็ทำให้เกิดง่ายขึ้นเมื่อมีมรรคภาวนาอย่างต่อเนื่องโพชฌงค์7ก็ปรากฏขึ้นเมื่อโพชฌงค์7ปรากฏขึ้นคือองค์คุณแห่งการบรรลุธรรมเธอจะเห็นว่าธรรมศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคุณแม่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมาบวชของเราเพื่อเข้าถึงการบรรลุธรรมไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยและปรารถนาที่จะให้พวกเราทุกคนเดินทางบนเส้นทางนี้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะมีเวลากับชีวิตเท่าไหร่อย่าหลงทางลูกอย่าหลงรู้ไว้เมื่อรู้แล้วไม่หลงเราจะรอดและนี่คือความตั้งใจของเรากับหุบเขาโพธิสัตว์ที่เราอยากให้นักบวชสตรีมีสถานที่ที่ส่งเสริมให้เกิดการบรรลุธรรมเธอจงใช้ความสามัคคีธรรมใช้สารานิยติสารานิยธรรมซึ่งมีทั้งเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังประชุมพร้อมเพรียงเลิกพร้อมเพรียงแบ่งปันในสิ่งที่ได้มาไม่สะสมทำลายความเป็นชั้นของชั้นในสักกายทิฏฐิไม่มีความสงสัยในพระรัตนตรัยคือไม่มีวิจิกิจฉาและไม่งมงายไม่ศีลัพพตปรามาสดังที่ประชุมเมื่อเช้านี้หลังจากที่รับประทานอาหารเช้าคุณแม่ก็สรุปรวมให้เลยไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยหวังว่าพวกเธอจะท้าทายตัวเองแล้วก็ขอบใจถือว่าการสวดมนต์วันนี้เป็นการขึ้นบ้านใหม่ของที่นี่เลยนะสาธุให้พี่ติ๋งสาธุที่จริงเนี่ยมีอีก2ท่านที่เป็นเจ้าภาพนะคะคือพี่ติ๋งป้าตุ๊กป้าตุ๊กนี่ทันทีที่รู้ว่าจะมีที่สวดมนต์ที่พักป้าตุ๊กเนี่ยส่งการสนับสนุนทันทีและอีกคนหนึ่งคือคุณกุ้งคุณกุ้งเมื่อเดินผ่านแค่เดินผ่านแล้วเห็นเนี่ยเป็นที่พักก็ปรารถนาที่จะให้พวกเราปลอดภัยคุณแม่ก็ขออนุโมทนาต่อคุณกุ้งแล้วก็ป้าตุ๊กด้วยนะคะสาธุให้ค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยมันอาจจะยังร้อนหน่อยนะทนหน่อยเนาะจ้ะเดี๋ยวก็เย็นขออนุญาตขึ้นไปข้างบนก่อนแต่ถ้าไม่ปลอดภัยก็อาจจะไม่ขึ้นเพราะดูมืดเร็วมากเลยอ่ะนี่6โมงกว่าเองใช่ไหมอ่ะจ้ะคุณแม่ไปแล้วนะอากาศคุณแม่แล้วคุณแม่ไปต่อยังไม่จบรายการเลยลูกจ้ะอ่ะชลีวันธนาให้พระธรรมคุ้มครองลูกเมื่อกี้คุณแม่แอบไปดูบ้านหลานๆกระเหลี่ยงโบน่ารักมากเลยเอาสักหลังไหมจ๊ะ พี่ติ๋งบอกว่าหลังจะมาดูเอาหมวกขยายยางหลุดปานขออันปานขอบใจนะจ๊ะวันนี้อะไรนะขนมเธออะอร่อยมากนะอันปานเตรียมไว้เลยนะอร่อยจริงๆนะแล้วก็อร่อยของคุณยายเนี่ยไม่ใช่เพื่อความเพอมันคือซิกเนเจอร์ของทาราฟาร์มได้เลยถ้ามันเป็นไอ้อะไรมันของเราอะเนาะโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากค่ะเขาออกรายการคุณยายนะไม่อยากจะถามแล้วคนดูเท่าไหร่เพราะอะไรรู้ไหม เดี๋ยวมันจะดูแค่ยอดวิวขึ้นได้ไหมเนี่ยฮะจริงเหรอจอยอะแล้วโอ้คุณแม่ไม่กลัวเลยพี่ติ๋งคุณแม่ขึ้นไปแล้วเมื่อเช้านี้พี่ติ๋งนั่นแหละแต่พี่ติ๋งต้องสัญญาว่าจะไม่ลื่นนันทวานมันยังไม่มีรั้วนะไปเราขึ้นกันแล้ว
นี่ไงคะว้าวว้าวว้าวนี่เป็นโซล่าเซลล์เลยค่ะพี่ติ๋งค่ะมาจินต้องการสมชายสมชายแม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะที่เช่นเดินจงกรมมาอยู่ใกล้ๆคุณแม่เลยพี่ติ๋งอย่าซนอย่าซนเพราะว่าเขาจะต้องมีรู้ว่าโดยปกติโดยวินัยเขาไม่ให้ขึ้นแต่เรามองตรงนี้เราจะเห็นนี่เลยเป็นไงคะพี่ติ๋งคะจ้าตรงข้อมือก็บรรลุแน่นอนเจ้าค่ะมาบรรลุเด้อเห็นมาพี่ติ๋งดูสิแล้วตรงนี้ด้วยเจ้าค่ะใช่โอ้โหคนลุกคนลุกจริงๆคุณแม่เห็นเจ้าค่ะเห็นมั้ยเนี่ยถึงว่าใจเย็นๆคุณชายมาบอกว่าเราทําตรงเนี้ยไว้หนาเพื่อให้เดินขึ้นได้เลยเพื่อการนี้เลยค่ะมองพาโนโรมาดูสิคะแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าวันที่แสงสวยเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่อนุญาตให้คนขึ้นเพราะว่าเขาขออีกวันนึงแต่คุณแม่เนี่ยนะแอบขึ้นบ้านใหม่แบบเอาสมชายเธออย่าล่วงนะดูสิเนี่ยกลุ่มปลูกต้นไม้อย่างนั้นเลยยังปลูกต้นไม้อยู่เลยเนี่ยตรงเนี้ยค่ะถ้าเราสามารถทำให้หินเนี่ยจบก่อนวันที่สองนะสมชายลองวางแผนได้ไหมสวยมากเนาะแล้วเนี่ยนี่ดูสิสวดมนต์ห้องนี้เป็นห้องสวดมนต์แต่ถ้าเผื่อคนเยอะนอนได้เลยสวดมนต์เสร็จนอนเลยเขาเรียกว่าใช้ประโยชน์สมประโยชน์หมดแล้วข้างบนเนี่ยเดินจงกรมไปไงสมชายเช้ามืดบรรลุเลยอ่ะพี่ติ๋งขนลุกโอ้พี่ติ๋งขนแขนสตาร์ทอัพเห็นไหมขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติพี่ติ๋งฟังอะไรแล้วก็ให้รู้ว่าไม่ใช่ธรรมดานะธรรมะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสมชายอันนั้นพวกเราใช่ไหมไม่ใช่ครับเพื่อนบ้านครับอ๋อเพื่อนบ้านมาใส่แก๊สเขาขยันนะเดี๋ยวบอกเขาอย่าใส่ปุ๋ยเนาะเราจะได้อุดหนุนค่ะไม่มีอะไรมันจะระเหยไปในอากาศนี้สวยงามเนี่ยคุณแม่ก็พาดูถ้าเป็นทั้งองค์ขึ้นแล้วใช้ทุกพื้นที่เลยค่ะแล้วตอนนั้นก็เป็นสวนเซนข้างล่างก็จะเป็นที่ทำกิจกรรมมันกลางวันเนี่ยอาสมชายอย่าลงไปข้างกลางวันมันคุณแม่จะขึ้นที่ไหนล่ะตามมาคุณแม่จะขึ้นเลยมาเลยเพราะกลัวใช่ไหมไม่ทันคุณแม่มาก่อนเธอต้องรู้ว่าเธอคุณแม่น่ะนะเป็นคนที่จะอายุมากแต่ว่าสดระวังจอยฉันกลัวเธอตกมากเลยสมชายไปสิสมชายเดินก่อนอันนี้คุณแม่ยังไม่น่าสมชายตรวจพี่ติ๋งได้ไหมอันนี้คุณแม่ยังไม่เคยเดินไปเพราะเมื่อกี้นี้ยังไม่เสร็จตอนเช้าโอเคเก็บรายละเอียดแล้วก็เก็บสีก็จบเลยครับโอ้โหอันนี้ก็เห็นนู่นเลยสิพระหัตถ์นะใช่ครับแอบขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นโซลาร์ฟาร์มอันนี้โซลาร์ฟาร์มอันนั้นหมู่บ้านปะปากยอตรงนี้ล่องไว้อันนั้นหมู่บ้านมาตรงนี้ได้อีกเนี่ยสมชายต่อตรงนี้ได้อีกโมวารบกำลังเตรียมเรื่องไฟจะมาทำไฟฮะจะตกไฟให้เด็กๆมันมีความสุขหน่อยแล้วก็แจ้งกันแล้วว่าห้องนี้สี่ท่านก็ใช้ปักใช้อะไรมันเยอะหน่อยเด็กเขาใช้ใช่ทำคอมพิวเตอร์ใช่นี่ไงแล้วเดินมาตรงนี้ถ้าเป็นคุณตีเหรอคุณตีออกแบบต่อนี่เลยเชื่อมแล้วคุณตีของใจจะเชื่อมก็นี่ค่ะคุณแม่ได้เลยอ่ะแค่นี้มีสิทธิ์แล้วมีสิทธิ์แล้วสำชายเนี่ยตรงเนี้ยไปเลยเนี่ยถ้าคุณแม่ไม่ห่วงว่าความเป็นส่วนตัวของพุทธสาวิกาไม่งั้นคนขึ้นนี่ก็จะง่ายไปหรือเปล่าก็ปิดประตูได้นี่ใช่แต่ว่าไอ้เชื่อมนี่ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับสำชายปิดประตูได้เตรียมเหอะเจ้าค่ะโอ๊ยเอาไปได้ตั้งบนอากาศตอนนี้เราขึ้นที่สูงแล้วค่ะเนี่ยเลยค่ะสำชายปื๊ดเดียวเองแตนแตนเขาก็ไปกราบพระได้เขาก็ดูต้นไม้ต้นหญ้าพอถึงกลางคืนเขาก็ปิดนู่นเลยลูกปิดประตูนู่นซะเขาก็ได้ก็ตรงนี้มีอยู่ตรงนี้ตรงนี้ที่จะเป็นซุ้มเห็ดจะออกนี่แล้วก็เลี้ยวนี่
เก๋เลยล่ะนี่ดีกว่าไหมเพราะว่าเราอยากให้นักบวชของเรามีที่มีคุณแม่ใครอยากจะวันที่สองนะคะตรงนี้เสร็จหมดวันที่สองออกพรรษาลูกหลานกลับบ้านแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราจะมีที่ให้นอนแล้วตลอดทั้ง3เดือนที่เราพยายามกันมากในที่สุดเราก็ทำเสร็จจนได้ตั้งแต่วันแรกที่เราตั้งใจที่จะสร้างตรงนี้พี่ติ๋งจำได้ใช่ไหมพี่ติ๋งขอร้องคุณแม่ว่าคุณแม่เจ้าขามันไม่มีที่แห้งเลยค่ะแต่เราก็พยายามคิดกันมากเลยเรารู้สึกเลยว่าในทุกการเสียสละที่จะส่งเสริมให้คนบรรลุธรรมนั้นมันมีพลังมันเป็นพลังของความสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นเราอยากให้ทุกคนได้ให้โอกาสให้โลกนี้มันมีสติสติคือสติทำให้มันมีสติไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเรามีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกได้ด้วยสัมมาสติที่อยู่เหล่านี้ส่งเสริมให้คนมีสติไม่ว่าคุณจะอยู่ในเพศวัยชนชั้นวรรณะใดก็ตามคุณเกิดใหม่ได้ทุกวันคุณขึ้นบ้านใหม่ได้ทุกวันอะไรเหรอคะจอยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะมีคนโทรมาเหรอคะไม่เป็นไรค่ะคืออย่างนี้ค่ะที่จริงคุณแม่จะต้องขอบคุณมีพี่ๆหลายคนส่งเครื่องไถดินชื่ออะไรนะคะแล้วพัฒนันเจ้าค่ะพี่ปิ๋มอ้าวพี่ปิ๋มคุณพัฒนันคนเดิมนอกจากใช้เครื่องฉีดแล้วให้เครื่องไถดินส่งมาแล้วนะคะก็อนุโมทนาเราพรุ่งนี้เราจะไปเปิดทาราฟาร์มกันนะเราเตรียมคนที่จะมาปลูกต้นพยับหมอก แต่วันนี้เราอาจต้องไปเพราะถ้าขืนถ่ายด้วยแล้วลงจากตรงนี้เราจะมืดเกินไปจะอันตรายนะคะตอนนี้มีหลายคนกลัวอันตรายส่วนหลายท่านที่ส่งปัจจัยเข้ามาเพื่อที่จะสร้างอาคาร40พรรษาบนมรรคคาแห่งการตื่นที่เราจะทำพระป่านิพพานชิมลองกันเนี่ยนะคะคุณแม่ก็ขอบพระคุณมากเลยค่ะมีอีกท่านหนึ่งส่งมาแล้ว 5,000 บาทท่านอะไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าประกาศให้แต่วันนี้พี่ติ๋งอยากพูดอะไรหน่อยอ่ะขนลุกพูดแล้วก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเจ้าค่ะเพราะว่าคิดไม่ผิดเลยเจ้าค่ะที่เห็นเดินขึ้นไปชั้นเห็นชั้นแรกก็ขนลุกเห็นชั้นที่สองก็ขนลุกขึ้นมาชั้นที่สามยิ่งเห็นยิ่งแบบอิ่มค่ะอิ่มก็คือคนไม่หิวนั่นเองอิ่มแล้วสงบเย็นแล้วยังแบ่งปันคนอื่นด้วยนะคะสุขสงบเย็นแล้วต้องไม่ลืมการให้การให้คือการเป็นประโยชน์ให้แรงงานให้สติปัญญาให้ความห่วงใยให้ความบริสุทธิ์ใจให้ความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นี่คือการให้ทั้งสิ้นค่ะแล้วคุณแม่ก็หวังไปอย่างยิ่งว่าเมื่อสังคมมีการให้ที่สละตัวตนคือจาคะแปลว่าละความยึดมั่นถือมั่นหรือความเห็นแก่ตัวการให้นี้ศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตที่ไม่ขุ่นมัวอันนี้คือประโยชน์อย่างสูงสุดเป็นการขึ้นบ้านใหม่ที่สมควรได้ยินเสียงสวดมนต์มีคนส่องไฟให้มองเห็นพระพักพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์มาตรงนี้พี่ติ๋งจับไว้ก่อนพี่ติ๋งวูบวาบนะคะข้างแรมข้างขึ้นแล้วนะกำลังจะขึ้นพระพักสวยงามวันนี้พวกเราเข้านอนแล้วอย่าลืมเจริญอานาปานสติทิ้งกายบนแผ่นดินกายอยู่นี่ใจอยู่นี่กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันที่นี่กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะคะแล้วก็เพียรอย่างนี้จนกระทั่งหลับลึกๆเดี๋ยวจะพาพี่ติ๋งไปนอนเพราะพี่ติ๋งต้องนอนทุ่มหนึ่งค่ะวันนี้เราสองคนไปก่อนนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เจ้าค่ะธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่ต้องจับมือพี่ติ๋งไว้ก่อนกลัวพี่ติ๋งหายไปเพราะคุณแม่เนี่ยแข็งแรงโอ้เห็นศาลาโพธิสัตว์ก็งดงามสมชายบอกคุณตีเชื่อมเลยอ๋อได้ครับผมแต่ผมว่าอันนี้คลาสสิกที่สุดแล้ว